นุนโดยใหม่สุกี้ตอกไข่รอคุณอยู่ที่ MKทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่คุณผู้ชมกำลังติดตามข่าวรอบวันอยู่นะคะเราอยู่ด้วยกันจนถึง 17:40 นาทีนะคะคือหน้าฝนแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายเพลงที่ดิฉันนึกถึงค่ะนึกถึงเพลงอะไรบ้างคะฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้เดี๋ยววันนี้จะบอกว่าข่าววันนี้นะฝนที่ตกเมื่อสัปดาห์ก่อนหนาวถึงวสท.เลยค่ะทำไมฮะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยวันนี้ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวจัดสัมมนาให้ข้อมูลเลยค่ะครับเพราะเรื่องของเรื่องมาจากวาทกรรมของท่านผู้ว่ากทม.ที่รักนี่เองค่ะครับที่บอกว่าอย่าไปบอกว่าน้ำท่วมมันคือน้ำขังรอการระบายนี่แหละฮะพูดถึงกันเยอะทีเดียวคำนี้แหละค่ะครับมันเลยหนาวมาจนถึงสัปดาห์นี้เลยค่ะครับวันนี้วสท.นะครับก็เลยได้มาพูดคุยกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วบทเรียนที่เกิดขึ้นจากน้ำขังรอการระบายเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับมันดีเออทำยังไงล่ะครับนะคะนี่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยวันนี้มาแสดงความเห็นค่ะว่าสิ่งที่ผู้ว่ากทม.บอกว่าน้ำรอการระบายนั้นพูดตรงๆนะครับนี่ดิฉันไม่ได้พูดนะคะที่เขาพูดกันในการถอดบทเรียนวันนี้เขาบอกว่าคนที่พูดเรื่องนี้เป็นเพียงการปัดความรับผิดชอบให้ประชาชนยอมรับสภาพปัญหาและให้เปลี่ยนไปใช้คำว่าน้ำท่วมแทนคำว่าน้ำระบายไม่ทันคือเหมือนจะบอกว่าคุณจะใช้คำว่าอะไรก็ช่างเถอะแต่มันก็คือการไม่บริหารจัดการที่ต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำระบายไม่ทันแทนคำว่าน้ำขังรอการระบายที่วสท.แนะนำนะครับรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวสท.ระบุว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในวันนั้นไม่ได้เกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานนะครับก็คืออยู่ที่60-90มิลลิเมตรวันนั้นเราก็มีข้อมูลกันว่าเอ๊ะมันตกมาเยอะเหลือเกินจนเกินกว่ามาตรฐานจะระบายได้ทันเพราะฉะนั้นการระบายน้ำควรเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงโอ้แต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือ2วันนะรามินทา34จำได้ไหมคะพื้นที่นั้นรามินทา34 2-3 วัน2วัน20-21มิถุนายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์บัญชาหน่อยครับมาตรฐานการระบายน้ำทั่วไปเนี่ยประมาณ15นาทีเนี่ยมันจะต้องแห้งลงท่อหรือว่ามากสุดไม่เกิน1ชั่วโมงมันจะลงหมดแต่จริงๆแล้ว15นาทีถ้าตกไม่มากตกมากจริงก็ไม่ถึง1ชั่วโมงท่อจะต้องท่อระบายหมดอยู่บนถนนเกิน1ชั่วโมงนั่นแสดงว่าท่อมันระบายน้ำไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเพื่อลดความเดือดร้อนในพื้นที่ที่มากไปสู่พื้นที่ที่เขาไม่เดือดร้อนเลยแต่ก็ไม่เดือดร้อนนะแต่มันแค่รับได้แค่ไหนยังไงครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางกทม.ระบุก็คือว่าเดี๋ยวรออุโมงค์เสร็จก่อนและน้ำเดี๋ยวจะระบายทันแต่วันนี้นะคะทางนักวิชาการก็บอกว่าถ้าหากนะคะจะให้มองแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแก้ระบบการระบายน้ำพื้นฐานของกรุงเทพมหานครให้ดีไปเลยดีกว่าค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำตกทีไรเนี่ยไม่ต้องนึกเลยท่วมแน่ลาดพร้าวพหลโยธินรัชดาอโศกควรจะบริหารจัดการที่ดีและควรประเมินสถานการณ์ค่ะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ใช่ว่าพอฝนตกมาแล้วก็มาลอกกันทีหนึ่งมันไม่ทันต้องทำไว้ก่อนด้วยผมก็ลองเปิดพจนานุกรมดูคำว่าท่วมเนี่ยนะฮะพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเลยนะท่วมแปลว่าการไหลหลากหรือว่าท้นจนลบพื้นที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเช่นท่วมทุ่งท่วมบ้านหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงอย่างเช่นการซาบซึมไปทั่วด้วยแบบเหงื่อท่วมตัวนี่ก็ได้นี่ท่วมหัวนี่ก็ได้ค่ะต่อไปเราก็เป็นนี่รอการระบายเอาละค่ะยังไงมันก็คือน้ำท่วมนะคะ